อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เปรี้ยวปากอยากของแซ่บก็เลยชวนคุณผู้ชมทำเมนูยำยำยำวุ้นเส้นโบราณรับประทานกันค่ะเส้นเหนียวนุ่มหอมกระเทียมเจียวและไฮไลท์คือความแซ่บของน้ำยำรสเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังดีเลยค่ะซึ่งน้ำยำวุ้นเส้นโบราณของเราง่ายนิดเดียวเราใช้น้ำยำปรุงสำเร็จราโลโบ้ขวดนี้เทลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมดองสับละเอียดน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวและน้ำปลาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปนำวุ้นเส้นลงลวกในน้ำเดือดตักใส่ภาชนะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปใส่หมูบดติดมันลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำปลารวนส่วนผสมให้เข้ากันพอสุกแล้วเตรียมไว้จากนั้นใส่วุ้นเส้นที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหมูรวนกุ้งแห้งเนื้อทอดกรอบมะเขือเทศทอหั่นเซี่ยวเอาไส้ออกค่ะพริกขี้หนูแดงหั่นท่อนหอมแดงซอยหอมแขกหั่นแว่นและน้ำยำที่ผสมไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงทอดและกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยำวุ้นเส้นโบราณแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ทำง่ายอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ